7คำถามที่คนสงสัยเกี่ยวกับคำท้าทายที่ญี่ปุ่นสวัสดีค่ะไดสกิเจดรามา plus พี่สาวน้องสาววันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานพาร์ทไทม์ที่ญี่ปุ่นกันนะคะก็คำว่าพาร์ทไทม์ในภาษาญี่ปุ่นก็คือคำว่าอารุไบโตะหรือว่าไบโตะคือถ้าสมมติว่าเราหลุดพูดคำว่าทำไบออกไปเนี่ยก็คือขอให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคือการทำงานพาร์ทไทม์นะใช่แล้วอย่างเราเนี่ยก็เคยทำงานพาร์ทไทม์อยู่3ที่เนาะมีอะไรบ้างมีร้านเนื้อย่างร้านซูชิแล้วก็ทำในบริษัท PRส่วนเราก็เคยทำพาร์ทไทม์มา2ที่ก็คือที่งานไทยเฟสติวัลกับในบริษัทสถาปนิกคือเรื่องงานพาร์ทไทม์เนี่ยมันก็อาจจะแบบมีรายละเอียดที่เยอะเลยเนาะถ้าเกิดจะให้เรามาเล่าให้แบบให้ฟังว่าแต่ละงานแต่ละที่มันเป็นยังไงเนาะในคลิปเนี้ยเราก็เลยอยากจะแบบขอเกริ่นคร่าวๆก่อนว่าเราหางานได้ยังไงทำเรื่องนี้ก็คือแบบเป็นคำถามเบื้องต้นเลยอะที่ทุกคนควรจะรู้ก่อนที่จะแบบไปทำพาร์ทไทม์ที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะไปฟังแบบเจาะลึกในแต่ละงานพาร์ทไทม์ก็คือแบบอย่างการทำร้านอาหารหรือการทำงานในบริษัทเนี่ยก็หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะทำคลิปย่อยๆออกมาอีกว่าในแต่ละงานเนี่ยมีการเจาะลึกยังไงบ้างอย่างแบบไปทำงานซูชิหรือไปทำเนื้อย่างเนี่ยเบื้องหลังดีเทลต่างๆเป็นยังไงบ้างหรืออย่างเราก็คือบริษัทสถาปนิกอย่างเงี้ยเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างก็ใครสนใจฟังคลิปไหนหรืออะไรอย่างก็สามารถไปฟังต่อกันได้เนาะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะข้อหนึ่งใครทำงานพาร์ทไทม์ได้บ้างคนที่ทำงานพาร์ทไทม์ได้เนี่ยก็มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเราก็ต้องเป็นคนที่เข้าญี่ปุ่นอย่างถูกกฎหมายก็คือเราจะมี Resident Card หรือที่เรียกว่าไซริวการ์ดก็อย่างอันเนี้ยเป็นไซริวการ์ดนะคือบัตรเนี้ยเราจะได้ตอนที่เราเข้าญี่ปุ่นเลยพอไปถึงมาลงเครื่องบินปุ๊บแล้วเราก็แบบไปที่ตม.เขาจะทำบัตรนี้ให้เราแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะมีบัตรเนี้ยใช่ว่าเราทำพาร์ทไทม์ได้นะคือเราอ่ะต้องมีตราประทับด้านหลังด้วยก็คือจะต้องมีตราประทับแบบนี้ด้วยด้านล่างตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องมีอันเนี้ยแต่พอดีพอไปถึงตม.เขาก็ถามว่าจะทำพาร์ทไทม์ไหมก็ก็ตอบทำไปก่อน แล้วเขาก็เลยปั๊มมาให้เลยก็ถือว่าเป็นความโชคดีทำไมของฉันตอนฉันไปอ่ะเขาไม่ถามเลยอ่ะแต่ตอนนั้นไปตอนอายุ17จะ18เลยเนี่ยแหละอ๋อยังแบบเฉียดฉิวไงเขาก็เลยไม่ถามไม่อะไรเลยสุดท้ายก็เลยต้องไปทำเองที่นิวคังหรือว่าอิมมิเกชันอีกทีนึงเสียเวลามากโชคดีนะเนี่ยก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ไหมในการทำไม่มีเขาแค่แบบถามเอกสารนู่นนี่เราก็บอกไม่มีเขาก็เอามาให้เราเซ็นเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้อันนี้มาเลยโอเคถือว่าแบบง่ายดายมากง่ายมากเพียงแค่คุณมีวีซ่าที่ถูกต้องนะใช่คนที่ไปด้วยวีซ่านักเรียนเนี่ยก็คือจะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้28ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนช่วงปิดเทอมเนี่ยสามารถทำได้40ชั่วโมงต่อสัปดาห์คำถามข้อ2ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นได้มากน้อยแค่ไหนก็คำถามนี้ก็อาจจะแล้วแต่คนเนาะเอาจริงๆคำถามเนี่ยเป็นที่กังวลใจของทุกคนแบบก่อนที่จะไปที่ญี่ปุ่นเลยแหละจริงรวมถึงเราด้วยจริงในตอนนั้นตอนนั้นก็กังวลมากเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นที่ไปก็คือจบม.6แล้วก็ไปเลยใช่ไหมก็แบบด้วยความยังเด็กด้วยแหละอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยยังไม่กล้าไปทำงานพาร์ทไทม์แม้ว่าเราตอนนั้นอะเราจะผ่าน N3 แล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่กล้าแบบไปใช้ภาษาแล้วก็ทำงานกับคนอื่นอะเข้าใจใช่ปะเข้าใจไม่เคยทำงานบริษัทไม่เคยเลยนั่นแหละก็เลยเหมือนเริ่มทำพาร์ทไทม์ตอนอยู่ประมาณปี1เทอม2ตอนนั้นอะก็คือเหมือนเรียนภาษามาแล้ว6เดือนบวกกับในคณะอีก6เดือนเนาะก็ปี1แล้วปี1แล้วที่อยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นก็เลยไปสมัครงานแต่ตอนนั้นก็ยัง N3 อยู่เหมือนเดิมแหละแต่ก็คงเป็น N3 ที่แบบมีความรู้มากขึ้นนิดนึงแล้วแหละคือตอนไปสัมภาษณ์อะเขาก็ไม่ได้แบบเรียกร้องหาว่าแบบได้ N3 มั้ย N2 มั้ยก็คือมันแค่พาร์ทไทม์อะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นขอแค่ตอนสัมภาษณ์อะเราสามารถพูดโต้ตอบกับผู้สัมภาษณ์ได้อย่างตอนนั้นอะไปสมัครงานที่ร้านเนื้อย่างใช่ไหมคุณเมนเจอร์อะเขาก็แบบเหมือนถามว่าแบบอ้าวแล้วเรียนคณะอะไรล่ะทำไมถึงสนใจญี่ปุ่นหรอคือแบบเหมือนชวนคุยไปเรื่อยๆแบบเหมือนไม่ได้สัมภาษณ์แบบคุณคิดอย่างไรที่จะเข้าบริษัทนี้คือไม่ได้จริงจังค่ะทำไมคุณถึงอยากทำเนื้อย่างอะไรเงี้ยไม่ได้จริงจังเลยเหมือนชวนคุยเล่นใช่คือถ้าแบบแค่โต้ตอบได้อะไรเงี้ยเขาก็รับแล้วอะเหมือนเขาก็สนใจว่าเด็กคนนี้อย่างน้อยก็ให้หยิบมีดมันก็หยิบมีดได้ไม่ใช่แบบไปหยิบแครอทมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนสัมภาษณ์เสร็จเขาพูดว่าไซโยชิมัสนี่ก็แบบอะไรนะคะ คือแบบตอนนั้นคังคำศัพท์ยังไม่เยอะไม่รู้ว่าไซโยคืออะไรเขาก็ต้องพูดอีกทีว่าแบบแบบรับเข้าทำงานแบบโกกักคุชิมัสเขาก็ปรับมาเป็นคำที่แบบเรารู้อ่ะแล้วโกกักคือว่าสอบทานหรืออะไรอย่างงี้ได้ใจดีมากหล่อด้วย นั่นแหละสุดท้ายก็เลยสามารถ
สัมภาษณ์งานนั้นได้แล้วก็ได้เข้าไปทำงานที่ร้านเนื้อย่างแต่อย่างของเราก็คือไปญี่ปุ่นแค่เดือนแรกก็ไปทำพาร์ทไทม์เลยคือตอนนั้นก็ได้ N3 แล้วแต่ว่าก็ยังพูดไม่ค่อยได้อะคือเหมือนกับยังไม่กล้าพูดออกไปมากกว่าเออแต่ว่าตอนนั้นก็ไปทำที่งานไทยเฟสติวัลก็คือมันจะเป็นแบบคนไทยเยอะเออแล้วก็แบบเออเทศกาลอาหารเทศกาลอาหารไทยที่ญี่ปุ่นเออก็แบบเออลองไปทำดูแล้วก็หัวหน้าก็เป็นคนไทยก็คือสามารถรับคำสั่งได้อยู่แล้วแต่ว่าที่ยากก็คือต้องออกไปต้อนรับลูกค้าที่เป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าด้วยความที่โชคดีว่าคนที่เขามางานไทยเฟสอ่ะเขาก็ต้องชอบคนไทยอยู่แล้วใช่ป่ะเขาก็เลยจะใจดีเข้าใจว่าเออเราเป็นเด็กต่างชาติเขาจะพูดช้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือถือว่าแบบเออเริ่มต้นได้ดีเออถือว่าแบบเออค่อยๆฝึกพูดไปได้สรุปก็คือจะได้ภาษาญี่ปุ่นระดับไหนก็ไม่สำคัญนะคะขอแค่สื่อสารรู้เรื่องและมีความกล้าค่ะใช่แล้วข้อ3แล้วหางานพาร์ทไทม์จากไหนได้บ้างของเราก็คือเป็นคนรู้จักแนะนำอย่างทำงานที่ไทยเฟสก็คือมีรุ่นพี่ที่เขาเคยอยู่มาก่อนนะเขาก็ชวนไปทำหรือตอนที่ทำบริษัทสถาปนิกก็คือเป็นเพื่อนคนญี่ปุ่นเขาแนะนำให้ไปทำด้วยกันก็เลยแบบเข้าไปง่ายหน่อยส่วนของฉันก็แบบเหมือนมันจะมีหนังสือแบบ Hello Work อะไรอย่างเงี้ยเออจำไม่ได้นะมันชื่ออะไรบ้างหนังสือเล่มเนี้ยเรียกว่านิตยสารดีกว่าเออมันจะวางอยู่หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยถ้าในท้องถิ่นนะแต่ในโตเกียวนี่เราไม่แน่ใจเหมือนกันก็สามารถปีกนิตยสารนั้นอะมาได้ฟรีแล้วก็มานั่งเปิดหาแล้วก็มันก็จะมีเบอร์โทรมีรายละเอียดใช่ไหมเป็นงานอะไรทำกี่โมงถึงกี่โมงต้องการคนแบบต่างชาติได้ไหมเนี่ยเออเขามีเขียนให้เลยแต่สมัยนี้ไม่แน่ใจว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่านะแต่ส่วนมากเขาก็น่าจะเซิร์ชหาในเว็บเนาะก็พิมพ์ไปเลยอารูไบโตะอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นนะหรือแบบใครอยากทำงานใกล้ๆบ้านตัวเองใช่ไหมก็ลองเดินตามร้านต่างๆดูว่าเขาติดป้ายประกาศที่แบบเขียนว่าโบชูอะไรเงี้ยอยู่หรือเปล่าแต่ว่าทางที่ดีอ่ะคิดว่าควรจะแบบโทรศัพท์มากกว่าถ้าเขามีเบอร์ติดด้วยอ่ะให้โทรไปก่อนแล้วก็นัดสัมภาษณ์เพราะคนญี่ปุ่นอ่ะไม่ค่อยชอบให้ walk in ชอบให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการเตรียมตัวเออมีการนัดอ่ะควรโทรมากกว่าข้อ4มีงานแนวไหนให้ทำบ้างถ้านอกจากงานที่เราเคยทำมาใช่ไหมก็คือแบบร้านอาหารกับบริษัทสถาปนิกอะไรเงี้ยเออก็จะมีที่เพื่อนเพื่อนอื่นไปทำก็เช่นโรงงานต่างๆแบบที่เขาทำเบนโตะเข้ากล่องก็เหมือนแบบหยิบจับนู่นนี่มาใส่เข้ากล่องแล้วก็ไหลไปตามลายผลิตอ่ะเออคือมันเป็นงานง่ายๆที่เด็กต่างชาติทำได้แล้วก็แบบไม่ต้องใช้ภาษาอะไรมากอย่างเราก็เคยเห็นรุ่นพี่นะไปทำเป็นผู้ช่วยอาจารย์คือเป็น TA ในแบบในห้องเรียนไปช่วยตรวจข้อสอบไปช่วยดูเด็กๆอะไรอันนี้คือแบบเป็นพวกปอโทนะที่ไปทำไปช่วยแบบดูงานให้เด็กปอตีอะไรประมาณนั้นถ้าอย่างมหาลัยเราอ่ะเขาก็มีเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งแบบญี่ปุ่นแล้วก็ต่างชาติเหมือนกันนะให้แบบไปช่วยงานในโรงอาหารหรือแบบฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่แบบแลกอุปกรณ์แลกกุญแจล็อกเกอร์อะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็มีพวกงานแบบครูสอนภาษาไทยให้กับคนต่างชาติก็มีนะก็เยอะเหมือนกันหรือถ้าใครแบบเก่งภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็เป็นงานที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ที่เห็นเพื่อนต่างชาติเขาไปทำกันน่ะก็มีพวกงานในร้านสะดวกซื้อก็มีหรือว่างานทำความสะอาดในโรงแรมก็มีเหมือนกันนะก็คืองานมันมีหลากหลายมากเลยก็แล้วแต่ว่าเราถนัดงานด้านไหนเราก็ไปสมัครงานด้านนั้นข้อ5แล้วควรเลือกงานแบบไหนดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเองเนาะว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนลักษณะนิสัยยังไงถ้าเราเป็นคนที่ชอบพูดแบบเจาะแจ๊อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปทำงานร้านอาหารก็ได้เพราะว่ามันติดต่อกับคนอื่นเนาะแต่ถ้าแบบเป็นคนแบบเงียบๆไม่กล้าพูดเท่าไหร่ก็อาจจะแบบเป็นงานที่ไม่ต้องพูดกับคนอื่นมากงานในโรงงานหรืองานในบริษัทอย่างฉันน่ะจริงๆฉันเป็นคนที่ไม่ได้ชอบพูดนะทำไมทำหน้าอย่างนั้นทำไมทำหน้าอย่างนั้นต่อแต่ว่าพอไปญี่ปุ่นน่ะเราก็อยากแบบพูดเยอะๆเพื่อให้ภาษาตัวเองแบบเก่งขึ้นอย่างรวดเร็วเราก็เลยไปสมัครที่ร้านอาหารเพื่อที่จะได้แบบพูดกับคนลูกค้าเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยเยอะๆซึ่งมันก็ช่วยได้จริงๆนะแบบเออสามารถพูดสื่อสารได้แบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะยิ่งกว่าแบบตอนยังเรียนอยู่ในแบบคณะหรืออะไรเงี้ยคืออย่างเราอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบพูดเจาะแจ๊กับคนอื่นมากขนาดนั้นก็คือตอนที่ไปทำงานที่ไทเฟสอ่ะก็คือรู้ว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เป็นคนกล้าพูดกับคนอื่นขนาดนั้นอ่ะก็เลยแบบเออรู้แล้วว่าเราไม่ควรทำงานร้านอาหารก็เลยเออไปทำอื่นแทนก็เลยแบบเออไปเจองานที่บริษัทสถาปนิกซึ่งมันก็เป็นงานถนัดของเราเองนั่นแหละก็เลยรู้สึกแบบเออโอเคกับงานนี้มากเลยแต่เธอก็แบบก่อนไปญี่ปุ่นอ่ะเธอก็ทำงานบริษัทอยู่แล้วป่ะใช่มันก็เลยแบบอยากทำงานบริษัทต่อมากกว่าไม่หรอกจริงๆก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งไงก็แบบอยากคุยกับแบบแค่เรื่องงานกับสื่อสารกับคนที่เขารู้เรื่องกับเราก็พอก็คือสรุปอะให้ดูสกิลที่ตัวเองมีแล้วก็
ดูว่าเราเหมาะสมกับสิ่งไหนแล้วเราก็ไปสมัครงานสิ่งนั้นเราจะได้รู้สึกแบบรู้สึกดีกับงานที่ทำด้วยไม่ต้องมานั่งเครียดอะไรเพิ่มเติมจริงแบบเวลาแบบฝืนที่จะต้องแบบยิ้มกับลูกค้าอย่างเงี้ยบางคนมันก็เป็นนะแต่ฉันก็จะแบบแจกยิ้มไปเลย ยิ้มสยามค่ะข้อ6ได้เงินเท่าไหร่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตไหมคำถามข้อนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับงานแล้วก็จังหวัดที่ทำด้วยแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีค่าครองชีพที่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเยอะมากมายขนาดนั้นนะไม่ได้ต่างกันเยอะถ้าอย่างจังหวัดคานากาวะที่เราไปอยู่กันเนี่ยค่าแรงมันจะอยู่ประมาณที่แบบ850ขึ้นไปต่อชั่วโมงมากสุดเท่าที่เจอเนี่ยประมาณแบบ 1,500 ป่ะ 1,500 เยนถ้าอย่างในร้านอาหารเนี่ยมันก็จะแบบไม่เกิน 1,000 หรอก 800 900ถ้าแบบเป็นงานที่หนักหน่อยก็อาจจะ 1,000 แล้วที่บริษัทอ่ะเท่าไหร่อันนี้มันก็เป็นบริษัทสถาปนิกนะมันอาจจะเป็นข้อยกเว้นนิดนึงเยอะแน่เลยข้อยกเว้นเหรอไม่คือการทำในบริษัทสถาปนิกอะมันเหมือนเราไปเรียนรู้งานเขาอะเหมือนเราเป็นลูกศิษย์ที่ไปขอปรมาจารย์ในการเรียนอะมันก็เลยจะไม่ได้ค่าแรงเยอะขนาดนั้นก็ได้ได้ประมาณ 1,500 เยนก็เยอะขึ้นมาหน่อยนิดนึงนึกว่า 1,500 เยนเปล่า 1,050 เยน 1,050 เยนแต่ฉันก็มีไปทำที่บริษัทเหมือนกันนะตอนอยู่ปี4แต่มันเป็นบริษัท PR ไงแหมฉันก็นึกว่าสถาปนิกอะดูงานเยอะอะอ้าวไม่หรออันนี้คือถือว่าแบบเยอะสุดในทุกๆบริษัทแล้วนะเอ้าบริษัทสถาปนิกอื่นคือน้อยกว่านั้นอีกนะก็อย่างที่บอกคือเหมือนเราไปขอเขาทำงานนะเข้าใจป่ะเหมือนเราไปเรียนรู้เหมือนเราต้องแบบไปสร้างประสบการณ์โอเคมันคนเราแบบคนละสายงานกันนะพยายามทำความเข้าใจ อ่ะถ้าถามว่าเพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจำวันไหมอย่างพวกเราวีซ่านักเรียนใช่ป่ะก็จะมีกฎ28ชั่วโมงต่อสัปดาห์อยู่ก็สมมติว่าเราได้พาร์ทไทม์ชั่วโมงละ1,000 เยนก็ลองเอา28ชั่วโมงต่อสัปดาห์คูณ4ก็คือเท่ากับ1เดือนใช่ปะแล้วก็คูณ 1,000 เยนก็จะเท่ากับ 112,000 เยนต่อเดือนก็ประมาณ 30,000 บาทไทยถามว่ามันพอไหมมันก็อาจจะพอแต่ว่าไม่ทั้งหมดที่แน่ๆจ่ายค่าเทอมไม่ได้ถ้าจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ากินซื้อของเข้าตู้เย็นก็น่าจะหมดแล้วอะอย่างที่เราพูดในคลิปก่อนหน้านี้ที่เราพูดเรื่องว่าใช้เงินเท่าไหร่อะมันก็ดูแบบไม่เพียงพอทั้งหมดใช่ไหมถ้าเกิดจะไปญี่ปุ่นแล้วก็แบบหวังไปทำพาร์ทไทม์เพื่อทำได้เงินต่างๆนานามันก็คงแบบไม่พออะก็ควรจะเตรียมเงินไปเองก่อนด้วยคือเราไปทำพาร์ทไทม์เพื่อไปเอาประสบการณ์มากกว่าเงินด้วยก็ได้นะ คำถามข้อที่7ข้อสุดท้ายคนญี่ปุ่นมองคนทำงานพาร์ทไทม์ในแง่ไหนคนญี่ปุ่นเองอ่ะก็ทำพาร์ทไทม์กันเยอะเนาะไม่ว่าเราจะดูในซีรีส์หรือในหนังต่างๆส่วนมากจะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็มีบ้างคือที่ทำที่ร้านเนื้อย่างกับซูชิอ่ะเจอเด็กม.ปลายเยอะมากคือมีเพื่อนเป็นเด็กม.ปลายจ้า นี่แก่เลยนะอยู่มหาลัย อยู่คนเดียวแล้วแบบเหมือนที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะมีกฎประมาณว่าหลังสามทุ่มอ่ะเด็กห้ามทำงานเด็กต่ำกว่า18ห้ามทำงานเกิน3ทุ่มฉันก็เลยต้องอยู่เวรถึง4ทุ่ม5ทุ่มตลอดเป็นเจ๊แก่คนเดียวเป็นเจ๊กลายเป็นเจ๊ในนั้นนะเธอ แต่คือเด็กๆพวกเนี้ยเขาก็ไม่ใช่ว่าบ้านจนหรืออะไรนะถึงแบบมาทำอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากแบบมีซื้อของไปช้อปปิ้งอยากแบบไปเสริมสวยอยากไปอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากรบกวนเงินพ่อแม่ก็เลยแบบไปทำงานพาร์ทไทม์เองดูน่าชื่นชมเด็กดีเนาะดีจังเลยก็คือเด็กญี่ปุ่นอ่ะเขาทำงานพาร์ทไทม์กันเยอะมากตั้งแต่ม.ปลายเลยจนแบบยันมหาลัยก็แบบทำกันเยอะใช่ไหมถ้าสมมติว่าใครที่แบบไม่เคยทำพาร์ทไทม์มาก่อนอ่ะเขาจะรู้สึกว่าโหไอ้นี่บ้านรวยไม่เคยทำงานพาร์ทไทม์เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบบ้านรวยแน่ๆอย่างเราอ่ะเคยโดนคนญี่ปุ่นทำกันนะว่าแบบอ้าวแล้วตอนม.ปลายไม่เคยทำมาก่อนหรอที่ไทยอะไรเงี้ยทำไมถึงแบบเพิ่งมาเคยทำที่นี่อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยเราก็แบบบอกว่าไม่เคยก็เรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ดูแบบหุยบ้านรวยลูกคุณหนูว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบบอกไปว่ามันไม่เหมือนกันอ่ะค่าครองชีพบ้านเรากับบ้านเขาเนาะถ้าเกิดแบบค่าครองชีพทำงานแล้วแบบได้เงินเดียวเท่าเขาเราก็ทำนะแต่ฉันก็เคยตอนมหาลัยก็เคยทำนะไปสอนพิเศษนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เคยทำเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้แบบทำแบบจริงจังขนาดที่ญี่ปุ่นเขาทำกันขนาดนั้นอย่างตอนอยู่ที่ไทยก็เคยทำเหมือนกันแบบสอนภาษาญี่ปุ่นอะไรแบบแต่ก็เป็นแบบรุ่นน้องของเพื่อนรุ่นน้องที่โรงเรียนเนี่ยก็คือไม่เคยทำพาร์ทไทม์อย่างที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันแต่ถ้าพูดแบบเจาะลึกหน่อยนะคืออันนี้เพื่อนญี่ปุ่นเขาเล่าให้ฟังว่าแบบคนที่เขาแบบเป็นเด็กมหาลัยแล้วอะแล้วก็อยู่มอดังๆด้วยนะแล้วไปทำงานประเภทใช้แรงงานอะจะโดนมองในแง่ลบหน่อย
หรอคือเหมือนกับเอ้ยมอดังแปลว่าคุณต้องแบบเรียนเก่งคุณต้องมีสกิลมากกว่านั้นสิทำไมคุณไม่ไปทำงานที่มันดีกว่านี้อะไรแบบนี้อุ้ยตายเพิ่งรู้นะเนี่ยมันก็มีแบบนี้เหมือนกันก็แบบเหมือนมันก็เป็นในๆว่าแบบเออเด็กมปลายก็คือมีความสามารถท่านี้ก็คือทำงานประเภทนี้พอมหาลัยก็เก่งขึ้นมีสกิลมากขึ้นก็ต้องทำงานที่มันแบบดีขึ้นไปปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าแบบเอองานที่คนญี่ปุ่นเขาไม่ทำกันแล้วว่าพวกงานในโรงงานอย่างเงี้ยก็คือจะมีคนต่างชาติเข้าไปทำกันซะเยอะถูกไหมถ้าอย่างในโรงงานอ่ะก็คือเคยมีเพื่อนไปทำเหมือนกันเขาก็บอกว่าในนั้นอ่ะมีแต่แบบคุณป้าคุณลุงแล้วก็คนต่างชาติที่แบบยังไม่เก่งภาษาอะไรเงี้ยเออก็คือเหมือนเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากมายแต่เอาจริงๆนะก็ใครอยากทำงานไหนอ่ะก็ไปทำเหอะจริงจริงมันก็ได้เงินอ่ะเราก็ทำอ่ะแบบบางทีถ้าเกิดอนาคตอ่ะอยากจะเปิดโรงงานทำข้าวกล่องเบนโตะก็เลยแบบไปแฝงตัวทำพาร์ทไทม์เราก็ต้องไปเรียนรู้งานตั้งแต่ต้นเออไปแบบแอบดูเขาใช้เครื่องอะไรเขาทำมีกี่คนอย่างเงี้ยมันก็ดีมันก็ได้เหมือนกันเนาะการมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้มาทำงานพาร์ทไทม์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีเลยเนาะนอกจากจะได้ฝึกภาษาแล้วอะก็ยังได้เงินด้วยถูกต้องค่ะไม่ว่าจะทำงานประเภทไหนอะก็ขอให้เราดูที่ความถนัดของตัวเองแล้วก็ขอให้เรามีความกล้าที่จะทดลองทำแต่ก็อย่าลืมว่าเรามาด้วยวีซ่านักเรียนเราก็ต้องมาเรียนเป็นหลักไม่ใช่ว่าแบบมาเพื่อมาทำงานทำงานหนักมากเลยเพื่อเงินแล้วก็แบบสุดท้ายโดดเรียนไปเรียนไม่ไหวอย่างเงี้ยการเรียนมันก็ตกไปด้วยมันก็แบบไม่ใช่อ่ะเนาะดังนั้นก็ควรจะแบบบาลานซ์ชีวิตให้ดีว่าช่วงไหนใกล้สอบแล้วเราก็ควรจะแบบทำให้น้อยลงหรือว่าหยุดทำไปก่อนอะไรอย่างนี้ในคลิปหน้าเราก็จะเจาะลึกงานพาร์ทไทม์ต่างๆที่เราเคยไปทำมาก็จะมีงานร้านอาหารกับงานในบริษัทสถาปนิกก็อย่าลืมติดตามต่อกันด้วยนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะโอเนกายชิมัสโอเนกายชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบายไปสกิ